สวัสดีครับผมวิศนุรักษ์กันทวีนะครับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายขอนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดนโดยการส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS ของจังหวัดเชียงรายก่อนอื่นผมคงจะต้องนำเสนอในเรื่องของโครงการความร่วมมือและเฝ้าระวังโรคลุ่มแม่น้ำโขงแม่โขงเบสินดิซีเซอร์ไลท์หรือ MBDS ของจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวซึ่งได้ดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน2551นะครับความเป็นมาของโครงการคือเป็นโครงการที่ดำเนินการพัฒนาเฝ้าระวังโรคในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมด6ประเทศได้แก่ประเทศกัมพูชาสาธารณรัฐประชาไตประชาชนลาวพม่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมณฑลยูนนานของประชาชนจีนโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระดับประเทศและในภูมิภาคในอาณาเขตประเทศลุ่มแม่น้ำโขงระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดนโดยการส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS ของจังหวัดเชียงรายเรามุ่งเน้นในเรื่องของการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเฝ้าระวังโรคเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการสื่อสารของหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือทีม SRT ทีมโดยการสนับสนุนจากโครงการ MBDS สสส.และ Open Dream เราใช้ระบบ GeoChat ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ D-Tag โดยส่ง SMS ในหมายเลข1677การลง GeoChatและ SMS เรามุ่งหวังให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงไทยลาวเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อระบาดร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคระบาดและการพัฒนาเฝ้าระวังโรคระบาดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเฝ้าระวังโรคระบาดและเป็นการเฝ้าระวังโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชนรวมไปถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์สู่คนวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการประสานงานความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและเพื่อการวางระบบรายงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสอบสวนโรคการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคที่เป็นปัญหาภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและระหว่างอำเภอและหน่วยงานในระหว่างประเทศและเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างประเทศการอบรม SMS GeoChat ในรุ่นที่1เราได้อบรมในทีม SR ทีมระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและก็โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด18แห่งและมีการนิเทศติดตามประเมินผลนะครับ1เดือนหลังจากที่ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับและมีการอบรมขยายผลให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแขวงบ่อแก้วแล้วก็สร้างเครือข่ายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในขั้นเมืองที่สปป.ลาวนะครับเรามุ่งหวังไว้ว่าในโครงเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค GeoChat SMS นั้นนะครับโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นคลิปแม่ข่ายเพื่อกระจายข่าวให้ทีมลูกข่ายในพื้นที่นะครับครอบคลุมไปทั้ง EMS ด่านควบคุมโรคระบาดเครือข่าย SRT ทีมระดับอำเภอตำบลเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยฉุกเฉินเครือข่ายปศุสัตว์นะครับแล้วก็ระหว่างโรคติดต่อชายแดนนะครับโดยการกระจายข่าวโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ส่งข่าวกระจายให้ในระดับ18อำเภอรวมไปถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างจังหวัดเชียงรายและก็แขวงบ่อแก้วนี่คือการจัดตั้งกลุ่มในเครือข่ายแต่ละอำเภอทั้งหมด25กลุ่มครอบคลุมทั้งหมด18อำเภอรวมไปถึงกลุ่มที่ดำเนินการและก็เฝ้าระวังโรคนะครับนี่จำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่มนะครับในการร่วมในการส่งข้อมูลนะครับเฝ้าระวังโรค SMS นะครับเรามุ่งหวังว่านะครับการส่งข้อมูลข่าวสารนั้นเราเริ่มส่งจากการส่งข้อมูล SMS ในโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงหน้าจอเว็บเพจนะครับ geochatinstant.org ซึ่งตรงนี้ก็พอยต์นะครับลงใน Google Map นะครับ JS เราจะได้รู้ว่าแต่ละท่านที่รายงานนั้นนะครับอยู่ในจุดไหนแหล่งเกิดโรคอยู่ตรงจุดไหนนี่คือตัวอย่างในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการรายงานโรคเฝ้าระวังโรคนะครับแล้วก็การแจ้งภัยพิบัติฉุกเฉินรวมไปถึงในเรื่องของการรายงานกรณีการเกิดโรค suspected case นะครับหรือว่าพบโรคในพื้นที่เราทำอย่างไรจะรายงานอย่างไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังอันนี้เป็นเครือข่ายของปศุสัตว์นะครับได้ส่งในเรื่องของ activity ในเรื่องของการรายงานนะครับว่าได้ดำเนินการในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคและกิจกรรมในเรื่องของการดูแลควบคุมป้องกันโรคอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับโดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อแจ้งกระจายข่าวในระดับตำบลนะครับ
ผลสัมฤทธิ์ได้ที่ได้จากการดำเนินงานเราเกิดกลุ่มเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านนะครับโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นฐานนะครับให้เกิดการกระตุ้นเรื่องการดำเนินงานอีกอันหนึ่งก็คือเกิดกลุ่มเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคระหว่างกลุ่มสุขภาพคนนะครับทางด้านสาธารณสุขกลุ่มสุขภาพสัตว์นะครับสำหรับปศุสัตว์ซึ่งเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ด้วยนะครับนี่ก็เกิดความร่วมมือประสานงานกันอย่างแน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศสปป.ลาวนะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายร่วมกับสาธารณสุขแขวงบ่อแก้วในระดับอำเภอก็ระดับสาธารณสุขขั้นเมืองนะครับและส่วนของปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนะครับได้มีความร่วมมือประสานงานกับแขนงสัตว์สุขภาพสัตว์นะครับแล้วก็กสิกรรมแขวงบ่อแก้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับบทเรียนที่ได้รับก็คือมีการดำเนินการการเฝ้าระวังพวกโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการตื่นตัวในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดและมีเกิดเครือข่ายดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการเฝ้าระวังโรคนะครับเกิดในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมีการกระจายข่าวทั้งเครือข่ายทั้งสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์นะครับและก็เกิดการประสานงานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกอันนึงก็คือมีการใช้เครือข่ายดังกล่าวมากกว่านะครับการสื่อสารเฝ้าระวังโรคเป็นการใช้การส่งข่าวนั่นหมายประชุมส่งรายงานผลการดำเนินงานอันนี้ก็คือนอกเหนือจากการใช้งานในเรื่องของเฝ้าโรคอย่างเดียวนะครับอีกอันนึงนะครับมีข้อเสนอแนะก็คือว่าควรมีการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในพื้นที่อื่นๆในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านอาจจะเป็นการสื่อสารในช่องทางที่เหมาะสมในกับพื้นที่นะครับและกลุ่มเป้าหมายดำเนินการยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขควรจะใช้ SMS ในการส่งข้อมูลข่าวสารในระดับของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับอาจจะปรับปรุงประยุกต์ใช้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียในการใช้ Facebook หรือกลุ่ม LINE นะครับในการส่งข่าวกระจายข้อมูลข่าวสารนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ